สวัสดีครับมาเจอกันนะครับยามเช้าๆนะครับเวลาดีๆนะครับเวลานี้ประมาณ6 โมงครึ่งนะครับใครที่เข้ามาวันนี้เรามาเริ่มปฏิบัตินะสวดมนต์ภาวนากรรมฐานพร้อมๆกันเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอยากจะทักทายเข้ามาก่อนก็ได้หรือว่าจะอยากจะส่งพลังงานบวกก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับแจ้งครูด้วยว่าสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับได้ยินเสียงครูชัดไหมนะครับเสียงชัดเจนหรือเปล่าบอกครูด้วยนะนะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมที่นั่งที่นอนนะครับสบายสบายแม่นอนสวดมนต์กันเลยทีเดียวนะครับหรือจะนั่งสวดนะครับทำได้เหมือนกันเดินสวดก็ได้นะครับทำได้หมดนะสวัสดีครับคุณน้ำครูแอดคุณดวงพรนะครับสัญญาณชัดไหมครับชัดเจนไหมถ้าสัญญาณชัดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เราก็จะมาเจอกันเวลานี้นะครับประมาณ6 โมงครึ่งนะถ้าครูไม่ติดภารกิจใดๆก็มาเจอกันเวลานี้นะพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะนะครับมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะโอเคนะครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับขอให้พวกเราทุกคนทำใจสบายๆนะครับสบายๆนะสัญญาณชัดนะเสียงชัดไหมนะครับเสียงชัดเนาะภาพชัดเสียงชัดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็ถ้าคุณแบบไม่ได้ติดภารกิจใดๆนะมีพระพุทธรูปอยู่ข้างหน้าก็นั่งอยู่หน้าท่านนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็นึกออกนึกใจเบาๆถ้าใครสามารถพนมมือได้ก็พนมมือนะครับถ้าใครไม่สามารถพนมมือได้ก็น้อมจิตเอานะครับเพราะว่าเราจะปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิธัมมังวันทามิสังฆังวันทามิครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรสิกขาคุณังวันทามิอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิ
สังฆังสารานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอปรมาจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาเตสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาวุเนโยปาวุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกสังติต่อไปเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับจริงๆบทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีหลายบทนะครับแต่นี้เป็นบทที่ครูจำได้มานานแล้วนะครับอหังวันทามิอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชนัตถายะปรมสารีริกะทาทาทาตุเมหังทิคระตังปิตายะสุขายะนะมะพะทะคิปะจิตะสัพเพอรหังต่อไปเป็นบทคาถาเงินล้านนะครับสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาวาติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิรโกนายังวิรหิงสาวิรัทสีวิรัทสาวิรอิทิโยพุทธสัมมาเนมามะพุทธสัสวะหอมสัพปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือต่อเป็นคาถาจักรพรรดินะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาติโย
อหังวันทามิสัพพะโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมิต่อไปก็จะเป็นคาถาต่างๆนะครับที่ครูนำมาสวดต่อเนื่องกันนะครับพุทธสังวิหารตังปุญญังวัฏฐามิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะรวยทันใจโมรวยหล่อล้นพุทธรวยล้นเหลือทารวยเหลือกินยะรวยเหลือใช้นะโมพุทธายะปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติเมื่อสักครู่เนี่ยครูลืมไปบทหนึ่งนะครับนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาสันตุอิติปิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะนะครับเสร็จแล้วก็พอจบตรงนี้ก็มาเป็นบทคาถาพยายมซึ่งครูก็สวดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปก็เป็นบทบูชาเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณพระยาครุฑพญานาคนะครับเดี๋ยวคนไหนสวดเป็นแล้วก็สวดไปพร้อมครูนะใครไม่เป็นก็สวดตามครูก็ได้ครูพยายามสวดให้ช้าลงเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบสวดตามไปนะครับเดี๋ยวพอต่อไปก็ถ้าใครรู้ว่าครูจะสวดบทไหนต่อเนี่ยก็ถ้ามีบทสวดก็นำมาโพสต์คอมเมนต์เนาะเป็นจังหวะไปทีละบทเนาะเผื่อใครเขาจะได้แบบมาดูย้อนได้หรือว่าสวดไปพร้อมครูได้อันนี้อาจจะต้องรบกวนคุณน้ำนะน่าจะแบบมีบทสวดอยู่แล้วเนาะไว้เป็นโอกาสหน้านะครับบูชาท้าวเวสสุวรรณนะเวลาเราสวดบูชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ให้เรานึกถึงรูปลักษณ์ของท่านนะครับถ้าจะให้ละเอียดลึกลงไปเนี่ยนึกถึงรูปลักษณ์ท่านเสร็จให้เรานึกสอนเห็นภาพพุทธรูปนะครับสอนเข้าไปที่รูปลักษณ์ของเทพพรหมเทวดาองค์นั้นอีกครั้งหนึ่ง
นะครับหรือว่าจะนึกถึงรูปลักษณ์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะครับสอนเข้าไปรูปลักษณ์ของเทวดาที่เราสวดบูชานะครับเป็นการฝึกกรรมฐานไปในตัวนะครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสวนโนมรณังสุขังอารังสุขโตนะโมพุทธายะต่อไปก็เป็นบูชาพระยาครุฑนะครับใครสายพระยาครุฑนะหรือไม่สายพระยาครุฑก็ลองสวดดูนะครับนึกถึงรูปลักษณ์พระยาครุฑแล้วก็มองเห็นรูปลักษณ์พระพุทธรูปสอนเข้าไปพระยาครุฑอีกชั้นหนึ่งจะสอนใหญ่กว่าหรือว่าสอนเล็กก็ได้หรือสอนเท่ากันก็ได้นะครับหรือว่าจะนึกถึงพระพุทธรูปมาก่อนแล้วก็เห็นรูปลักษณ์ของพยาคุดซ้อนเข้าไปได้เหมือนกันนะครับจะนึกกันไหนก่อนก็ได้นะครับโอมฤทธาครุฑบูชาพุทธังโอมฤทธาครุฑบูชาธรรมังโอมฤทธาครุฑบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอะโอโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคลาวคลาดธรรมังคลาวคลาดสังฆังคลาวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอนะครับขอบคุณคุณน้ำด้วยนะครับต่อไปเป็นบทบูชาพญานาคเหมือนเดิมนะครับเห็นพญานาคในจิตแล้วก็เห็นภาพพุทธรูปซ้อนเข้าไปที่องค์พญานาคอีกทีหนึ่งหรือว่าจะนึกถึงพระพุทธรูปปางนาคปลกก็ได้นะครับกายวาจาจิตตังอังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิต่อไปเป็นการครอบวิมานนะครับให้กับตัวเราตลอดทั้งวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวครอบวิมานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะครับให้เรานึกถึงเวลาเราครอบวิมานแก้วเนี่ยนึกถึงว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในวิมานแก้วเลยก็ได้หรือว่าจะมีวิมานเนี่ยมาครอบเราอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะนึกถึงพระพุทธรูปสอนเข้ามาที่ตัวเรานึกถึงรูปลักษณ์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยสอนมาที่กายเรานี่ก็เป็นการครอบวิมานเหมือนกันนะครับข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระเรสงพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจักรวาลครอบวิมานแก้วให้กับตัวข้าพเจ้าครอบวิมานแก้วแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานไปยังเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณแห่งนี้และบริเวณโดยรอบเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ
มื่อแสงโกจักรวาลพญายมราชเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาหรือติดค้างมาแต่การก่อนจนถึงปัจจุบันตลอดจนพอเกิดไม่เกิดบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานครูชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงญาติรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกาทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมังลับแลชมังบังบดคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปผู้ที่สวดจักรพรรดิสวดกถาเงินล้านสวดกถาชินมัญชรทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลผู้ที่ร่วมบุญตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตลอดจนทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาติโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภรปัตตาปัจเจกานันจัดยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภรปัตตาปัจเจกานันจัดยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิขออนุญาตนะครับต่อไปเป็นการอนุโมทนาบุญเนาะเก็บแต้มบุญให้กับตัวเรานะครับตั้งแต่เช้าเลยข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุนี่เก็บแต้มบุญได้เลยนะครับเก็บแต้มบุญแต่เช้าต่อไปเป็นการอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างทานบารมีนะครับวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างทานบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุ
ได้เก็บแต้มบุญแล้วนะครับตลอดทั้งวันเลยต่อไปเป็นการภาวนานะจริงการตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็นการภาวนาแล้วล่ะต่อไปเนี่ยเป็นการอธิษฐานจิตว่าเราจะเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาจริงๆทำก่อนนะแต่แรกก็ได้นะครับแต่ว่าควรมาทำในช่วงตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลพญายมราชขอน้อมแผ่กรุณานี้ไปยังท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาหรือติดค้างมาแต่การก่อนจนถึงปัจจุบันกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้หรือติดค้างท่านไว้ก็ดีทั้งในอดีตปัจจุบันข้าพเจ้ากราบขอขมาและอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอชดใช้หนี้กรรมด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นมีส่วนในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นและสามารถน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดหากท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเมื่อท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นได้อนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านี้แล้วขอท่านได้โปรดงดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยน้อมถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปขอน้อมแผ่กรรมบุญนี้ไปให้ไพศาลให้กับพ่อเกิดไม่เกิดบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบดคนทันยักษ์พระยาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพน้อมแผ่ไปยังผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปผู้ที่สวดจักรพรรดิสุคตาเงินล้านสุคตาชินมัญชรทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลผู้ที่ร่วมบุญตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตลอดจนน้อมแผ่ไปยังทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดต่อไปเป็นการอธิษฐานขอรวมกำลังก่อนที่เราจะทำสมาธิ
หรือว่าจะเจริญปัญญานะครับข้าพเจ้าขออาราธนากำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบขาหรือทัสสะบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆรวมกำลังสรณะทั้งสามรวมกันหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีดำหลวงตามาพระครูบาโยเป็นต้นรวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าดวงจิตของข้าพเจ้าณขณะปัจจุบันนี้สามารถเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาให้เข้าถึงธรรมอันเป็นประโยชน์ธรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เกิดเข้าถึงแล้วในอดีตขอให้ข้าพเจ้าระลึกรู้ถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดส่วนธรรมใดที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเข้าถึงหากจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้าขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอิมังสัจจวาจังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิตอนนี้นะครับในขั้นตอนเนี้ยคุณจะนั่งสมาธิเจริญปัญญาเจริญภาวนา5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้เรานะครับทำแบบไปพร้อมๆกันได้ครูก็ขอให้พวกเรานึกถึงการสังเกตลมหายใจของตัวเอง3เซตนะครับเดี๋ยวครูสรุปให้เนาะเซตที่1ให้เราหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็พ่นออกมาทางปากเข้าและออกคือ1รอบทำ5รอบในเซตที่1แล้วก็ต่อด้วยเซตที่2นะครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกเข้าและออกคือ1รอบทำแบบนี้อีก5รอบและเซตสุดท้ายเซตที่3ให้เราหายใจเข้าพร้อมกับนึกเบาๆว่าเราได้สูดเอาความสีขาวสะอาดๆเข้าไปเวลาเราหายใจออกให้เรานึกเบาๆว่ามีควันสีดำๆออกมานะครับเซตที่3ก็ทำ5รอบเหมือนกันทำแต่ละเซต5รอบ5รอบ5รอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะครับแต่ถ้าคุณจะกลับไปปฏิบัติเองต่อที่บ้านในขั้นตอนนี้คุณจะนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานเจริญปัญญาตามจำนวนชั่วโมงตามจำนวนเวลาที่คุณต้องการได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับให้เรามาฝึกดูลมสังเกตลมหายใจของตัวเอง3เซตนะครับก็เป็นการเจริญนะครับภาวนาเหมือนกันนะครับ
เซตที่2ให้หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางจมูกนะครับ5รอบลองสังเกตลมหายใจของตัวเองนะครับลมหายใจเบาละเอียดยาวหรือว่าสั้นหรือมันเป็นลมเดียวกันต่อไปเซตสุดท้ายนะครับเซตที่3หายใจเข้าพร้อมกับนึกเบาๆว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของเราเวลาหายใจออกให้นึกเบาๆว่ามีควันสีดำๆไหลออกมาทำ5รอบนะครับจิตเราเบาละเอียดลองบอกกับจิตนะครับให้จิตเขาคุ้นชินว่าเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบอกในใจนะครับให้จิตเขาคุ้นชินนะครับเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเสร็จแล้วนะครับให้คุณค่อยๆลืมตาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาแผ่บุญกันเนาะอันนี้ก็เป็นการฝึกเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญานะครับด้วยเวลาจำกัดนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานดีๆที่เราทำตั้งแต่นาทีแรกหรือว่าใครเพิ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าบุญเกิดบุญก็คือความเบาใช่ไหมมันเบาๆสบายๆใช่ไหมครับพอใจเราเบาใจเราสบายอ่ะครูบาอาจารย์บอกว่าจิตเราจะเป็นทิพย์มีทิพยอำนาจนะครับต้องใช้ทิพยอำนาจของจิตให้เป็นให้มันเกิดการตื่นรู้ให้มันเกิดปัญญานะครับเดี๋ยวเรามาแผ่บุญนะครับข้าพเจ้าขอน้อมแผ่กรรมบุญนี้ไปให้ไพศาลให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาล
รูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินเราจะสวดสัพเพต่อก็ได้นะครับสามจบสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิเดี๋ยวเรามาอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีอธิษฐานไปจนกว่าจะได้นะครับกำหนดเส้นทางให้กับดวงจิตให้กับชีวิตนะครับของตัวเองผ่านการอธิษฐานบารมีตอนนี้คุณปรารถนาสิ่งใดคุณก็อธิษฐานได้เลยนะครับทำโลกทำธรรมได้ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้ครอบคลุมนะครับหรือว่าจะอธิษฐานเป็นพร้อมครัวตามครัวไปก็ได้นะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้โชคดีมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งธรรมโลกและทั้งธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้าอีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้โชคดีมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอดีความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของข้าพเจ้าเป็นเซลล์ความรักเซลล์ความเมตตาเซลล์ความปรารถนาดีเป็นเซลล์ที่มีรอยยิ้มความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของข้าพเจ้าขอให้ใบหน้าของข้าพเจ้าผิวพรรณของข้าพเจ้าสดใสมีออร่ามีสง่าราศีใครเห็นใครก็ทักใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้พูดคุยเจรจาด้วยขอให้ดวงตาของข้าพเจ้าทั้งสองข้างสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนมีแววตาที่ยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาข้าพเจ้าใครก็ตามที่ได้มองแววตาข้าพเจ้าขอให้ผู้คนเหล่านั้นเกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดี
มีปาฏิหาริย์ดีๆถาโถมไปยังชีวิตของพวกคนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจให้คุณอธิษฐานนะครับทางโลกทางธรรมได้ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณตามที่คุณปรารถนาได้เลยนะครับเราก็จบด้วยคำว่าสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอิมังสัจจวาจังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามินี่เราเรียบร้อยละในการฝึกเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาในยามเช้าๆนะครับถ้าทำแบบไม่พูดอะไรมากๆเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง15นาที5นาทีอันนี้ก็จะบวกเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราอธิษฐานจิตหลายๆเรื่องก็จะบวกเวลาเข้าไปอีกนะครับอันนี้ลองฝึกปฏิบัติดูนะครับได้ผลยังไงก็พิมพ์มาแจ้งครูบ้างนะครับเอาวันนี้ท้ายคลิปนะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับในการปฏิบัตินะครับพิมพ์มาได้เนาะก็คือช่วงท้ายในแต่ละวันนะครับถ้ามีคำถามระหว่างที่เราฝึกปฏิบัติมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะครับเกิดคำถามขึ้นมาพิมพ์เข้ามาได้นะครับถ้าไหนครูตอบได้เดี๋ยวครูก็จะตอบให้ช่วงนี้ให้มีคำถามเนาะถ้ามีคำถามก็พิมพ์เข้ามาหรือว่าถ้ามีคำถามคิดได้ทีหลังก็ค่อยพิมพ์มาในวันต่อๆไปก็ได้นะครับถ้าครูมีเวลาก็จะมาพาพวกเราฝึกนะครับฝึกเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาแบบนี้นะครับสั้นๆจริงๆเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงนั้นเองนะครับถ้าใครมีคำถามมีไหมครับถ้ามีก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับมีไหมคุณน้ำมีคำถามไหมครับขอบคุณคุณน้ำด้วยนะครับที่ส่งบทสวดมาทีละบททีละบทเป็นจังหวะจังหวะเนาะเพื่อใครที่เพิ่งเข้ามาเขาก็จะได้แบบอ่านตามคอมเมนต์นะครับที่คุณน้ำส่งเข้ามานะครับงานก็ขอให้คุณน้ำประสบความสำเร็จทางโลกทางธรรมนะครับคุณน้ำก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะถ้าไม่มีคำถามหรือว่ามีคำถามทีหลังก็เก็บเอาไว้วันพรุ่งนี้เนาะช่วงท้ายการปฏิบัติก็ใครมีคำถามใดๆก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracles come to you ครับสวัสดีครับ See you next time นะครับนะไหมดีไหมปฏิบัติแบบนี้นะครับขอบคุณรูปลักษณ์หลวงปู่ดูด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับในการฝึกแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูปฏิบัติสม่ำเสมอเนาะนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากนะทำแบบค่อยๆทำไปเก็บแต้มไปนะครับคุณปราณีทำได้เนาะคุณน้ำก็ทำได้นะคุณเตือนใจอ่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับครูยังมีหลักสูตรเนาะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเป็นหลักสูตรดีๆที่อยากจะบอกต่อพวกเราไปนะครับก็คือเป็นการฝึกเป็นหลักสูตรโคชชิ่งที่ครูจะจัดขึ้นที่กรุงเทพนะครับวันเสาร์ที่19พฤศจิกาก็คืออาทิตย์หน้าละนะครับคือจริงๆครูเปิดแค่รุ่นเดียวก็คือวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกานะครับแต่ว่าเต็มไปแล้วนะครับแล้วทีนี้มีคนอยากจะขอให้ครูเปิดในวันเสาร์ได้ไหมนะครับครูก็มาเปิดรอบให้พิเศษวันเสาร์นะครับหลักสูตร Money Magnet Theory Coaching นะครับครูนำศาสตร์การสั่งจิตบำบัด Hypnotropy นะครับมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์นี้นะครับซึ่งก็จะมีการโคชชิ่งเต็มวันนะครับตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับเป็นการฝึกปฏิบัติทางจิตด้วยจิตแล้วก็กายนะครับเพื่อเราตื่นรู้ในการใช้ Money Magnet ในชีวิตประจำวันนะครับใช้เงินก้อนเล็กๆดึงดูดเงินก้อนใหญ่จ้ะนะ
เดี๋ยวเรามาดูว่าหลักสูตรเนี้ยเป็นยังไงนะครูจัดแคมเปญนะนะครับหลักสูตรนี้นะครับ Money Magnet Theory Coaching ครูจัดเป็นรุ่นที่11แล้วนะครับรุ่นที่11นะครับจัดวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนะครับหลักสูตรนี้จัดที่กรุงเทพนะครับสุขุมวิท101เนาะเนื่องจากว่าสถานที่เนี่ยค่อนข้างจำกัดครูก็เปิดรับแค่15คนในรุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับหลักสูตรนี้โคชชิ่งตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่กรุงเทพราคาปกติเนี่ย 9,900 บาทแต่สำหรับคนที่ลงทะเบียนในช่วงเวลานี้นะครับมา1คนลงทะเบียนแค่1,990 บาทแต่ถ้ามาพร้อมกัน2คนก็คือมาคู่ลงทะเบียนแค่คนละ990บาทเท่านั้นเองนะครับหาคู่มาหาเพื่อนมานะครับจับคู่มาก็ลงทะเบียนคนละ990บาทแต่ถ้าไม่หาคู่มาคนเดียวเลยก็ลงทะเบียนมา1,990บาทสำหรับใครที่ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้นะครับในรุ่นนี้รุ่นที่11นะครับครูก็มีตำราเครื่องมือโปรแกรมจิตจากสถาบันนะครับที่ครูเป็นคนเขียนขึ้นมาเองนะครับให้มอบให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะก็ตอนแรกครูบอกว่าใครมาก่อนได้เลือกก่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนังสือของครูก็จะมีค่อนข้างจำกัดก็จะมีภาคที่หนึ่งเล่มสีน้ำเงินให้คือแต่ละเล่มสีน้ำเงินเนี่ยที่พิมพ์ครั้งที่4เนี่ย 1,490 บาทต่อเล่มนะครับเล่มสีชมพูจิตจักรพรรดิเนี่ย 1,550 บาทอันนี้ใครที่ลงทะเบียนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับครูจะให้ไปคนละเล่มนะครับก็อาจจะไม่ให้เลือกแล้วล่ะครูก็คงสุ่มให้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าให้เลือกเนี่ยคนที่มาทีหลังเขาก็เลือกไม่ได้สุ่มให้แล้วกันนะครับก็เป็นตำราโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับที่ครูใช้ศาสตร์ฮิปโนโทรปิกโคชชิ่งเนี่ยเขียนขึ้นมานะครับเล่มสีน้ำเงินเนี่ยเป็นภาคที่1นะครับเล่มสีชมพูเนี่ยเป็นภาคที่2นะครับภาค1ภาค2ก็ใช้ต่อเนื่องกันฝึกกันได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักครูเข้ามาได้นะครับในช่อง YouTube ก็ใต้คลิปจะมีลิงก์ติดต่อครูก็ติดต่อครูเข้ามาได้นะครับหรือว่าที่เพจก็อินบ็อกซ์มาครูได้หรือว่าถ้าใครอยากจะสะดวกง่ายที่สุดก็นะครับสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับติดต่อครูได้ด้วย QR code เนาะนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝากหลักสูตรนี้ไว้ด้วยเนาะนะครับในหลักสูตรเนี่ยก็จะไม่ได้มีการนอนเนาะหลายคนเข้าใจว่าจะต้องมีการนอนหลักสูตร Money Magnet จะไม่มีการนอนนะครับแต่ว่าจะมีการนั่งหรือว่าเดินหรือว่ายืนฝึกปฏิบัติทางจิตแบบ Hypnotherapy ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับเพื่อดึงศักยภาพของตัวเองเนี่ยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ะนะครับวันนี้ใครสนใจลงทะเบียนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับตำราไปได้คนละ1เล่มนะครับเล่มละเล่มถ้าเป็นเล่มสีน้ำเงินพิมพ์ครั้งที่4เนี่ย 1,490 บาทแต่ถ้าเป็นเล่มสีชมพู 1,550 บาทถ้าหมดล็อตเล่มสีน้ำเงินก็คือภาคที่1ก็จะเป็นพิมพ์ครั้งที่5นะครับพิมพ์ครั้งที่5ก็จะราคาปรับขึ้นมานิดนึงนะครับจาก 1,490 บาทเป็น 1,550 บาทนะครับอันนี้ก็จะรับได้เลยวันที่เจอครูในคลาสนะครับวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนที่กรุงเทพเนาะตอนนี้รับแค่15คนเนาะนะครับเนื่องจากว่าห้องที่ครูจัดโคชชิ่งอ่ะเป็นห้องแบบจำกัดจริงๆนะครับก็กลัวว่าเกรงว่าจะไม่สะดวกก็ได้ประมาณ15นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็เตรียมตัวเตรียมกายให้พร้อมแล้วก็มาฝึกปฏิบัติกันทางจิตและก็กายในวันที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอให้มีความสุขมากๆฝากคลิปนี้การปฏิบัตินี้แล้วก็ฝากหลักสูตรครูไว้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับ See you next time สวัสดีครับไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนขอบคุณครับ